ดีค่ะพบกับพี่นัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นัทก็กลับมาแล้วพร้อมกับคำศัพท์แซ่บๆคันๆค่ะซึ่งคำนี้นะคะใครฟังก็ต้องจี๊ดขึ้นมาทันทีนั่นก็คือคำว่าหลงตัวเองค่ะซึ่งเขาว่ากันว่านะคะคนที่ชอบเซลฟี่เนี่ยเป็นคนที่หลงตัวเองสุดๆเลยละค่ะเหรอไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแล้วเขาว่าหลงตัวเองเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรถ้าเราจะบอกนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หลงตัวเองสุดๆเลยนะคะภาษาอังกฤษเราก็สามารถพูดได้ว่า you're so into yourself แปลว่าคุณนี่หลงตัวเองสุดๆเลยแหละค่ะซึ่งเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะเวลาเราอยากจะแย่เพื่อเวลาเขาเนี่ยเซลฟี่แบบรัวๆค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่แปลว่าหลงตัวเองเหมือนกันนั่นก็คือคำว่า pridefulหมายถึงคนหลงตัวเองหรือจะอีกความหมายนึงนะคะก็คือคนที่แบบหยิ่งอะซึ่งถ้าเราจะบอกนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หลงตัวเองสุดๆเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า he's a prideful person she's a prideful person แปลว่าเขาเป็นคนที่หลงตัวเองสุดๆนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า you're so into yourself แปลว่าคุณเป็นคนที่หลงตัวเองสุดๆค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า prideful แปลว่าหลงตัวเองหรือว่าหยิ่งเหมือนกันค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ True Shop สาขา Central Embassy ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ณัฐลาไปก่อนสวัสดีค่ะ